เมื่อวานนี้นายธวัชชัยตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาต่อกรณีคดีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าศาลจะมีการพิจารณาใน2คดียืนยันว่ายังไม่ได้วินิจฉัยตามที่หลายคนกังวลแต่เข้าใจว่าเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการพิจารณาคดีต่อไปหลังจากที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วรวมไปถึงพยานที่เชี่ยวชาญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนเช่นกันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นการพิจารณาว่าจะทำการไต่สวนหรือไม่อย่างไรก่อนที่จะมีการทำคำวินิจฉัยนายธวัชชัยยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้กังวลทั้ง2คดีทั้งคดีล้มล้างการปกครองและคดีหุ้นไอทีวีตนมั่นใจว่าคำชี้แจงทั้งหมดมีความชัดเจนและมีความหนักแน่นทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งนี้ในธวัชชัยยังย้ำอีกว่าตอนนี้ไม่ได้เตรียมการอะไรหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเพียงแต่มีการเตรียมพยานผู้เชี่ยวชาญและเตรียมตัวในกระบวนการไต่สวนให้ดีที่สุด